ขอสาธุยกนิทานโบราณนาการปรามปนาก่อนสัตตวัตรองพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธญาณเมื่อครั้งกระโดดมียายคนหนึ่งแกเกิดก่อนดึงบรมมาการแม่ก็ผัวแกตายแล้วแกเป็นไม้มานานแกมีลูกหลานมากมายหลายคนแต่ผัวตายก็พ่อกายกระเสือกกระสนหากินเลี้ยงลูกรับทุกเรือพ้นแดดกลางหน้าฝนไม่เหลือเวลาบุญทานไม่ทำสร้างกรรมเป็นนิจไม่เคยทำกิจในพระศาสนานับวันเดือนปีไม่มีเวลาจะทำปานาบาปนาที่จริงที่ปลาเข้าสิงขาดความตรึงตรองปลาเล็กปลาใหญ่สุ่มได้ไม่รองปลาเล็กปลาใหญ่สุ่มได้ไม่รอจับแล้วหักคอยัดใส่มีตะคองปูหอยเต่าปลาจะจับมาเป็นกองนี่เก็บปลาสักสองกระตามที่เล่นเคียนฝ่ายอัมมารินที่มีตะวันด้วยแหวกพิมานมองเม้นตรวจดูสัตว์โลกมองแหวนโอ้ยายเนื้อเย็นแกไม่รับกายาลังขดเข้าคอหลังงอจะง้อมแกยังไม่ยอมจะทำใบยาหากสุ่มมีตะพองเดี๋ยวพองจับปลาอยู่กลางน้องนากินเรือไปจำเรานะพองช่วยเตือนสติในแกเลิกนี้ในทางชั่วร้ายกินแปลงเป็นพระสัมมาทิฏฐิไพรก็เดินเฉียดไปใกล้ๆที่ริมหนองนาส่วนยายเท้าว่าเมาหุ่นมุกไม่เห็นพิสุที่ทรงกาสาปลาช่อนที่ตุ่มแค่จับกุ้งนี่ขึ้นมาหักคอเจ้าต่อหน้าองค์พระลวงที่แทนที่